ล้วที่มีการราดน้ำร้อนใส่น้องหมวยเล็กนะคะสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะตอนนี้สามีบอกว่าเลิกกับภรรยาแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุค่ะความคืบหน้าของน้องหมวยเล็กสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้นะคะที่ถูกล่ามาในห้องน้ำก่อนที่อดีตเจ้าของเก่าเนี่ยก็คือจะมีการใช้น้ำร้อนราดใส่น้องเพราะว่าอ้างว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนน้องขโมยกินขนมนะคะทำให้น้องหมวยเล็กเนี่ยถูกน้ำร้อนราดค่ะแล้วก็ส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทำเอาทาสหมาหลายคนรับไม่ได้นะคะโดยก่อนหน้านี้อดีตเจ้าของน้องหมวยเล็กเนี่ยก็มีการออกมายอมรับผิดนะคะแล้วก็ขอโทษสังคมแล้วรวมถึงเธอเนี่ยออกมาเปิดเผยกับว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยเธอตั้งใจทำคิดมาแล้วก่อนทำแล้วก็ยอมรับว่าเธอเนี่ยทำรุนแรงจริงๆและทำไปด้วยอารมณ์ตอนที่ทำลงไปคิดว่าวิธีนี้แหละการเอาน้ำร้อนเนี่ยลงโทษอ่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเพื่อให้น้องหมวยเล็กออกจากบ้านไปล่าสุดสามีของหญิงรายดังกล่าวที่มีการราดน้ำร้อนเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะว่าตัวเองไม่ทราบเรื่องเลยแต่ว่าภรรยาเนี่ยถ่ายคลิปเนี่ยส่งมาซึ่งตัวเองก็มาเห็นภายหลังก็เลยรีบกลับบ้านแล้วพาหมาเนี่ยออกมาก่อนจะมีการติดต่อคุยกับเจ้าของใหม่ที่มารับหมาไปอยู่ดูแลตอนนี้ซึ่งก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันแล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าไอ้เจ้าหมาเนี่ยมันท้องอยู่ปัญหาหรือมูลเหตุก่อนที่ภรรยาจะก่อเหตุตัวเองก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันส่วนน้องหมาเนี่ยก็มีนิสัยดื้อโซนตามประสาของหมาพันธุ์อยู่แล้ววันที่เป็นข่าวเนี่ยตัวเองตกใจมากเพราะว่ามีคนโทรมาเยอะบางคนโทรมาต่อว่าตอนแรกก็รู้สึกเครียดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างแล้วทางภรรยาก็เครียดเหมือนกันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยตีหรือทำร้ายหมาเลยแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยตัวเองได้มีการเลิกรากับภรรยาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วแหละเรื่องที่ภรรยาจะฟ้องมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองไม่ทราบเลยรวมถึงปัญหาส่วนตัวขอไม่พูดส่วนน้องหมานะที่เหลือเนี่ยก็จะมีขั้นตอนอยู่ว่าถ้าเราดูแลไม่ได้จะดำเนินการต่อไปอย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากจะขอโทษสังคมกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ